าวายกับร็อกซี่สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วง Thanksgiving นะคะซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญมากๆสำหรับก่อนช่วงคริสต์มาสนะคะในอเมริกานะคะก่อนคริสต์มาส1เดือนเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีโอกาสนะคะครอบครัวก็จะมาเจอกันในช่วงของ Thanksgiving นะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่แบบมีความหมายมากๆในทุกๆปีท่านผู้ชมค่ะเนื่องจากว่านะคะบอสเนี่ยเขาก็ย้ายมาจากนิวยอร์กและอีกอย่างนึงคืองานของบอสเนี่ยนะคะก็จะโดนส่งตัวไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะความเปลี่ยนแปลงของบอสนะคะแต่ก่อนนี้เขาเดินทางอะเนาะแล้วก็มามีภาระนะไปฮาวายกับร็อกซี่ท่านผู้ชมเวลาจะไปไหนทำอะไรก็ขั้นข้างลำบากนิดนึงนะคะแต่บอสเขาก็ไม่เคยบ่นอะไรเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ทำงานหนักขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็ในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็คิดถึงครอบครัวค่ะแล้วก็จะพยายามรวมตัวกันนะคะก็อยากจะเจอแม่นะคะอยากจะเจอลูกสาวอยากเจอน้องชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะฮาวายก็ดีใจกับเขาด้วยนะแต่ว่าร็อกซี่นะคะเนื่องจากว่านะร็อกซี่จะอยู่กับฮาวายเป็นหลักนะแล้วก็จะเจอบอสบ้างแต่ว่าไม่เคยเจอคนหลายๆคนนะแล้วยิ่งคนอื่นๆมาเจอกันเยอะๆอะไรแบบนี้นะร็อกซี่ก็จะตื่นนิดนึงแล้วก็ตกใจนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะร็อกซี่ไม่ชอบผู้ชายแล้วเวลาเจอผู้ชายหลายๆคนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะร็อกซี่จะรู้สึกว่าจะทำตัวดุขึ้นมาทันทีนะคะแต่เนื่องจากว่านะทุกคนก็เอ็นดูร็อกซี่นะคะแต่ว่าสังเกตดูนะใครมาจับร็อกซี่เนี่ยร็อกซี่จะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชินนะคะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยชินมากขึ้นค่ะแล้วก็ค่อยๆปรับตัวไปนะคะวันนี้เรามาเดินเทรลกันนะคะเป็นคลิปครอบครัวเดินเทรลในครั้งแรกนะคะฮาวายคิดว่าน่าจะเป็นของบอสด้วยนะคะเพราะว่าชีวิตเขานี่อยู่กับทหารตลอดนะคะแล้วก็ทำงานนะโดนส่งตัวไปนั่นนี่คงจะไม่มีโอกาสได้มาเดินกับครอบครัวแบบนี้นะคะฮาวายก็ดีใจไปกับทุกคนนะคะใครมีความสุขเราก็ดีใจด้วยนะคะแล้วคนที่มีความสุขแล้วก็ตื่นตาตื่นใจที่สุดนะคะสิ่งที่ฮาวายพยายามวิดีโอก็คือร็อกซี่เนี่ยแหละค่ะเขาจะตื่นเต้นมากนะแต่สังเกตดูนะร็อกซี่จะเดินทางซ้ายของบอสเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาโดนเทรนมาแบบนั้นนะคะโดนเทรนมาเนี่ยไม่ให้เดินแซงด้วยถ้าเผื่อว่าอยู่ทางซ้ายนะฮาวายถือว่าเขายังอยู่ในกฎในเกณฑ์นะคะแต่ว่าเขาจะเดินแซงบ้างอะไรบ้างไม่เป็นเรื่องปกติค่ะสามารถทำได้นะแต่ว่าที่ร็อกซี่สับสนคือฮาวายเดินข้างหลังแล้วร็อกซี่เนี่ยเขาจะเดินคอยหาฮาวายอยู่เสมอนะคะแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในกฎนะสังเกตนะร็อกซี่จะอยู่ในกฎนะคะเดินทางซ้ายนะคะแล้วก็จะไม่เดินแซงกับบอสเลยนะคะเพราะว่าเขาเทรนกันมาแบบนี้มานานมากแล้วฮาวายดีใจว่าเขายังจำได้อยู่นะคะไม่ได้ไปโรงเรียนมาตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ยังจำได้แต่ว่าที่ทำให้เขาสับสนคือฮาวายนี่แหละค่ะเดินตามหลังนะแล้วก็ร็อกซี่เป็นห่วงนะคะคอยหันมาดูประจำแบบนี้นะฮาวายถือว่านะร็อกซี่เป็นหมาที่เติบโตขึ้นแล้วก็มีความคิดนะแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะอะไรได้นะคะฮาวายก็เห็นความเจริญเติบโตนะฮาวายเลยรู้เลยว่าคนที่เขามีเด็กๆอ่ะที่บ้านนะมีลูกนะเวลาลูกเขามีการเจริญเติบโตเนี่ยเขาก็จะมีความตื่นเต้นนะแต่ฮาวายไม่ได้ตื่นเต้นแบบนั้นนะฮาวายถือว่าฮาวายดูแลหมาตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะแล้ววันหนึ่งหมาตัวเล็กตัวเนี้ยมันกลายเป็นหมาตัวโตนะคะขายาวตัวสูงเลยนะคะแล้วก็เขาก็ยังบอกว่าร็อกซี่นี่โตยังไม่เต็มที่นะฮาวายคิดว่าเต็มที่เหอะเพราะว่าแค่นี้ก็ตัวใหญ่ครับบ้านแล้วสังเกตนะมีแต่คนเอ็นดูร็อกซี่นะแล้วร็อกซี่ก็เป็นที่สนุกสนานแล้วหลายวันที่ผ่านมานะร็อกซี่ไม่ค่อยนอนหรอกค่ะเพราะว่าทั้งเล่นด้วยทั้งตกใจด้วยแล้วก็ที่นอนของร็อกซี่ก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็มีความสับสนนิดหน่อยแต่ด้วยความที่เขาอยู่กับฮาวายนะคะฮาวายอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงนั้นค่ะไม่ได้มีความยากลำบากอะไรนะคะแล้วในช่วงที่ครอบครัวมาหาบอสนะคะโดยเฉพาะบอสเจอลูกสาวเนี่ยบอสมีความสุขมากฮาวายก็ดีใจกับบอสด้วยนะฮาวายเห็นทุกคนมีความสุขฮาวายก็ดีใจด้วยค่ะฮาวายก็มาแชร์นะคะเรื่องของครอบครัวเล็กๆนะคะของเรานะคะฮาวายไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นห่วงร็อกซี่เสมอมาค่ะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ